จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขามีการลงนาม MOU นะคะเครือข่ายสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะคะทางด้านของนายชาวริษแสงอุทัยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเองก็ไปเป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายแล้วก็การลงนาม MOU ตำบลจัดการสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะร่วมกับหน่วยงานทั้งหมด94แห่งด้วยกันค่ะก็ตามที่องค์การสหประชาชาตินะคะและองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับประเทศนะคะได้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยประกาศให้ปีพุทธศักราช2554ถึงปีพุทธศักราช2563ค่ะ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนนะคะโดยมีแผนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศและทุกประเทศสมาชิกเนี่ยต้องกําหนดเป้าหมายร่วมกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยได้กําหนดเป้าหมายคือต้องลดต้องการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือต่ำกว่า18คนต่อประชาค ต่อประชากรทั้งหมดแสนคนนะคะ,คะในปีพุทธศักราช2565นี้ค่ะประเทศสมาชิกในองค์กรสหรประชาชาติและประเทศไทยเนี่ยก็ได้ประกาศพร้อมกันในปีพุทธศักราช2554ถึง2563นะคะเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้มีการลงมือปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและลดความสูญเสียค่ะค่ะโดยในปีพุทธศักราช2554นะคะก็เป็นปีแห่งการรณรงค์ สวมหมวกนิรภย100ัยร0 0เเซต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชรด,ด้วยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกำแพงเพชรสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกำแพงเพชรก็เลยได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ประสานกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันจะทำโครงการตำบลจัดการสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชรปี2565ขึ้นโดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะกับทางตำบลแล้วก็ตำบลเนี่ยก็ได้มีการจัดการสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินลดอุบัติเหตุทางถนนกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอีก94แห่งด้วยกันนะคะ,คะ ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับการทำงานในทุกๆภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนเองอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะให้ความร่วมมือกันกับทางหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าการให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการด้วยการเมาไม่ขับ อย่างแรกเลยคือเมาไม่ขับนะคะคุณผู้ชมและอย่างที่สองเนี่ยขับรถตามกฎจราจรไม่ขับรถย้อนสอนไม่ขับรถฝา่าสัญญาณไฟแดงนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและความมีน้ําใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็อยากให้มีด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะให้ความร่วมมือกับทางการได้นั้นก็คือการเริ่มปฏิบัติจากตัวท่านเองค่ะ,คะ